การล้มล้างของเก่าเพื่อสร้างขึ้นใหม่นั้นอาจทำให้สิ่งดีที่มีอยู่แล้วต้องทำลายไปด้วยและทำให้ความเจริญต่างๆต้องหยุดชะงักลงการสร้างสรรค์ควรจะกระทำได้โดยวิธีการที่แยกคายกว่านั้นโดยร่วมกันคิดแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นและสร้างสิ่งที่ยังขาดอยู่ให้สมบูรณ์ขึ้นมาพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ณหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันศุกร์ที่18 สิงหาคม 2515